สวัสดีครับเช่นเคยครับเมนูแมงงอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำเมนูชะอมผัดเครื่องแกงอกไก่เดี๋ยวมาดูกันเราเตรียมเครื่องแกงที่ขอเอาไว้แล้วหรือไปซื้อในตลาดก็ได้ครับเอาร้านที่ชอบอ่ะเนาะอันนี้ผมก็จะซื้อร้านที่ชอบแล้วก็ใส่ไก่ลงไปให้มันทอดเนื้อก่อนนะให้พริกแกงทอดเนื้อนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ชะอมลงไปแล้วก็ปรุงรสแค่นี้เองครับง่ายพอไก่เลือกไก่สุกแล้วก็ใส่ชะอมลงไปครับเราชอบเป็นรสความใจชอบเลยง่ายๆครับไม่ยากเอาที่เราชอบครับชอบแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ถ้าไม่ชอบทานชะอมก็อาจจะใส่ผักยาหรือจะใส่อะไรทานก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วครับชะอมผัดเครื่องแกงอกไก่ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ